ห้องสี่เหลี่ยมแคบๆทึบๆนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบังเกอร์ที่สูงซ่อนตัวลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ30เมตรบังเกอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยของการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรต่อเป้าหมายทางการทหารในกรุงเบอร์ลินศูนย์กลางอำนาจรัฐนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่สำคัญเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผนังทุกด้านทาสีขาวขุ่นชุดโต๊ะก็เก่ายังวางอยู่และเครื่องใช้ยังวางอยู่ที่เดิมแสดงว่าห้องนั้นเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของหน่วยรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นาซีพวกเขาอนุญาตให้พลเมืองเยอรมันในกรุงเบอร์ลินเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าหลบภัยเช่นเดียวกับห้องอื่นๆแล้วก็ในโครงข่ายใต้ดินจากระดับถนนปัจจุบันนะครับมีเพียงปล่องระบายอากาศสร้างด้วยลูกคอนกรีตนะครับสูงประมาณ2เมตรครึ่งโผล่มาจากพื้นดินคนที่เดินผ่านไปมาอาจจะคิดว่าเป็นแท่งคอนกรีตที่ไว้ปักโฆษณานะครับหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตั้งทับซ้อนกันอยู่ซีกเหนือของเบอร์ลินย่านนี้เป็นที่พักอาศัยปัจจุบันเต็มไปด้วยคนต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกีพวกเขาอพยพมาจากการเรียนหนังสือนะครับทำงานหากินสุจริตหรือประกอบอาชญากรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากห้องโถงเข้าสู่สายรถไฟใต้ดินมีคนนำลงบันไดเลี้ยวผ่านประตูเหล็กหน้าราวประตูเซฟธนาคารจากนั้นก็ลงไปอีกบันไดจนในที่สุดต่ำกว่าระดับรางรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่บางคนเขาก็เรียกว่าฮิตเลอร์บังเกอร์หรือโลกใต้ดินหรือโครงข่ายลับหลบภัยนั่นเองโครงข่ายของโลกใต้ดินสร้างอยู่ทั่วกรุงเบอร์ลินแต่ละแห่งมีอยู่หลายชั้นหลายสิบห้องแต่ละแห่งมีความสามารถจุคนเป็น10คนและสามารถหลบภัยข้ามวันได้มีกระทั่งส้วมชักโครกตั้งเรียงกันเต็มไปหมดและเป็นระบบแห้งนะครับใช้คันโยกปล่อยทรายทำสะอาดนะครับแทนน้ำการโจมตีทางอากาศต่อกรุงเบอร์ลินตอนช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเผด็จการศึกให้ฝ่ายอักษาประกาศยอมแพ้โดยไม่มีเลื่อนไขทำให้การโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตรรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับบางครั้งโจมตีการทิ้งระเบิดต่อเนื่องนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนเป้าหมายอยู่ที่อาคารทำการรัฐบาลนะครับย่านธุรกิจจนถึงย่านอยู่อาศัยสุดท้ายไม่เว้นแม้แต่โบสถ์นะครับวิหารกรุงเบอร์ลินถูกทำลายนะครับไปกว่าร้อยละ80นะครับเมืองทั้งเมืองถูกถล่มแทบเป็นหน้ากลองกระทั่งทุกวันนี้หากก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขุดลงไปก็ยังพบระเบิดนะครับรุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังด้านอยู่นะครับโอเคหลังจากการยาทรัพนะครับเข้ายึดโปรแลนด์ในปี1939ซึ่งเหมือนกับจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2อดอล์ฟฮิตเลอร์ตระหนักว่าวันหนึ่งในไม่ช้านะครับกรุงเบอร์ลินก็ถูกโจมตีทางอากาศนะครับที่ฮิตเลอร์เขาคิดนะครับเขาก็เลยสั่งนะครับให้สร้างบังเกอร์นะครับสำหรับตัวเองบัญชาการลบที่ก่อสร้างเรียกว่าฮิตเลอร์บังเกอร์หรือบัญชาการใต้ดินของฮิตเลอร์นั้นมีอยู่หลายแห่งทั่วกรุงเบอร์ลินและเมืองสำคัญของประเทศทั้งในป่าทึบและเทือกเขาแอลฟ์รวมทั้งบัญชาการในต่างประเทศด้วยฐานะของท่านผู้นำฮิตเลอร์นะครับทำให้เขามีอำนาจสูงสุดในการบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการนะขอโทษครับที่สำคัญเขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพอาณาจักรไรที่3วันหนึ่งเขาก็ได้เขียนข้อความสั้นๆรวมทั้งวาดแบบร่างคร่าวๆของบังเกอร์ที่เตรียมไว้ให้เป็นแหล่งหลบภัยของประชาชนชาวกรุงเบอร์ลินและสั่งให้ก่อสร้างทันทีผลที่ออกมาได้ความอุ่นใจของชาวกรุงเบอร์ลินนั่นเองบรรดาแม่บ้านพร้อมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าซับซ้อนนะครับหลายชั้นสำหรับการเป็นชุดในกระเป๋าถือของแต่ละคนจะมีเอกสารและสำคัญบรรจุเงินและของมีค่าในยามสงครามนะครับขณะที่ฝ่ายชายออกรบนั่นเองคนเยอรมันโดยเฉพาะผู้หญิงเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับ
โอเคถ้าใครชอบบทความนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับโอเคถ้าใครอยากให้ผมเล่าต่อก็คอมเมนต์มาเลยนะครับบ๊ายบาย